วันนี้ผมจะมาฉายภาพให้ดูนะครับว่ามันมีแนวโน้มของการเปิดประเทศเนี่ยได้ยังไงบ้างนะฮะวิธีการอย่างเงี้ยก็คือการเชื่อมสัมพันธ์ทางไมตรีเหมือนกันไทยได้ประกาศแล้วออกมาเปิดประเทศก่อนก็เพื่อที่ว่าส่งสัญญาณให้แต่ละประเทศเนี่ยได้พิจารณาแล้วผมก็ได้ข่าวมานะครับก็คือว่าไทยกับกัมพูชาครับได้เกิดการเจรจากันละถึงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดกับจังหวัดแล้วก็คนที่สปป.ลาวนะฮะมีคนเขียนเข้ามาเยอะแยะเลยว่าจะสามารถเดินทางมาไทยได้ไหมแล้วเดินไปจังหวัดนั้นได้ไหมแล้วต้องกักตัวหรือเปล่าแล้วตอนนี้ต้องเป็นยังไงแล้วในอนาคตอีกเดือนหรือ2เดือนอ่ะจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดไปเป็นลักษณะของกรุ๊ปทัวร์ล่ะไม่แน่นะมันอาจจะได้ก็ได้อย่างเช่นสมมุติว่า8คนหรือ10คนในกรุ๊ปทัวร์ที่กำลังจะเดินทางไปหลวงพะบางหรือนครหลวงเวียงจันทน์ทำไมถึงทำได้ล่ะก็เพราะว่ากรุ๊ปทัวร์นั้นๆอยู่บนรถคันเดียวไงสบายดีสวัสดีครับวันนี้เรามาอธิบายนะครับของมาตรการของเมืองไทยนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สอดคล้องยังไงบ้างแล้วมันมีข่าวดีอะไรบางอย่างล่ะที่ทำการเปิดประเทศทำการท่องเที่ยวแบบจังหวัดสู่จังหวัดนะครับภาคพื้นแถวๆนี้ล่ะแล้วก็ณวันนี้ประมาณตอนนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเขาได้ทำให้แต่ละประเทศชาติทุกๆประเทศนะครับเข้าเมืองไทยแบบกักตัวแค่7วันอันนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วนะนั่นคือ1ตุลามันคือการผ่อนผันเรื่อยๆเลยนะทุก15วันและเมื่อล่าสุดนี้เองนะฮะถึงประกาศออกมาเมื่อวันที่15เนี่ยก็คือว่าวันที่1พฤศจิกาแต่ขอแค่10ประเทศก่อนที่เข้ามาแบบไม่กักตัวเพราะทุกอย่างมันเป็นวิธีการของการเรียนรู้และทดลองหมดครับเพราะว่าประตูอ่ะมันเปิดกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆนะผมเห็นสปป.ลาวครับจัดแคมเปญของลาวแอร์ไลน์นะเกิดมีการจองเที่ยวบินเกิดขึ้นละนั่นก็คือวันที่2พฤศจิกายนเนี้ยเป็นเที่ยวบินล่าสุดนะฮะก่อนหน้านี้มี22ตุลาอีกไม่กี่วันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมีการประกาศออกมาว่าวันที่2พฤศจิกเนี่ยมีการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปกรุงเทพมหานครที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็สุวรรณภูมิกลับเข้านครหลวงเวียงจันทร์น่าสนใจครับลองมาดูกันครับคนลาวเข้ามาที่เมืองไทยได้ไหมนะตอนนี้ไม่ได้อยู่ใน1ใน10ของประเทศที่ไม่จำเป็นต้องกักตัวนะฮะตอนแรกประเทศไทยขอต้องการเป็นนักท่องเที่ยวก่อนนะฮะแล้วก็มาจากพื้นที่ไกลๆมาจากประเทศพวกยุโรปพวกอเมริกาพวกอังกฤษนะฮะหรือออสเตรเลียอะไรก็ดีถ้าเกิดว่าเป็นของสปป.ลาวนะครับจะเข้ามาที่เที่ยวบินวันที่2ของพฤศจิกายนเนี่ยก็ต้องมากักตัว7วันนะครับแต่ว่าค่ากักตัวหรือทุกอย่างเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก่อนหน้านี้14วันเนี่ยก็ตกอยู่หลายหมื่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของค่าประกันสุขภาพนะครับนั่นก็คือค่าประกันสุขภาพเนี่ยเขาอาจจะเขียนไว้ว่าเป็นจำนวนต้องกี่แสนดอลลาร์นะครับแต่ค่าประกันมันไม่ได้แพงเท่าจำนวนเงินนั้นนะฮะก็ลองสอบถามดูนะครับที่ลาวแอร์ไลน์นะฮะเผื่อเขาจะให้คำปรึกษาแล้วก็ไปดำเนินเรื่องดำเนินการอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับซึ่งเข้ามาที่เมืองไทยแล้วเนี่ยก็กักตัว7วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยออกไปที่อื่นได้แต่ต้องคำนึงอีกเรื่องนึงครับก็เพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยยังไม่เปิดไงนั่นก็คือว่าเวลาคุณจะกลับเข้าไปที่สปป.ลาวหรือกลับไปประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปกักตัวอีก14วันเสียค่าใช้จ่ายเองที่บ้านของคุณอีก14วันอันนี้มันเป็นสิ่งที่ตอนนี้มันจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ครับก็เพราะว่ามาตรการของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันทางท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวไทยนะฮะได้ออกมาบอกว่าวิธีการอย่างเงี้ยก็คือการเชื่อมสัมพันธ์ทางไมตรีเหมือนกันไทยได้ประกาศแล้วออกมาเปิดประเทศก่อนก็เพื่อที่ว่าส่งสัญญาณให้แต่ละประเทศเนี่ยได้พิจารณาเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันจะปิดไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไทยเองเนี่ยก็เปิดสัญญาณแล้วกันแล้วซึ่งจะมีประเทศไหนๆเนี่ยมาติดต่อแล้วก็ทำการเจรจาอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของการผ่อนผันกันประเทศต่อประเทศนะฮะอย่างเช่นไทยได้ประกาศออกมาแล้วเนี่ยออสเตรเลียก็ส่งสัญญาณออกมาสิงคโปร์ส่งสัญญาณออกมานะครับประเทศอังกฤษส่งสัญญาณออกมาถึงการแบบผ่อนคลายแล้วก็ทำการเดินทางและณตอนนี้ทางท่านผู้ว่าทททเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าจำนวนบุ๊กกิ้งหรือจำนวนของการที่จะมาเข้าท่องเที่ยวไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องควบคู่ไปกับการที่จะต้องป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าวิธีการนั้นเนี่ยเขาก็จะคำนวณและดูแลด้วยนะครับว่าวิธีการของการเข้ามาเนี่ยมันมีมาตรการอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องเข้มงวดเหมือนกันอย่างเช่นประเทศที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องเป็นประเทศที่มีผู้เสี่ยงต่ำผู้ติดเชื้อน้อยและมาเที่ยวในจังหวัดที่มีผู้ติด
เชื้อน้อยและฉีดวัคซีนเกิน 70% ในพื้นที่ด้วยระบบสาธารณสุขต้องดีด้วยจังหวัดที่เข้ามาอยู่ใน15จังหวัดของประเทศไทยที่เป็นจังหวัดสีฟ้าที่สามารถท่องเที่ยวได้เนี่ยก็อย่างเช่นกรุงเทพเชียงใหม่หัวหินพัทยาสมุยกระบี่ภูเก็ตประมาณนี้นะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาระดมฉีดวัคซีนเข้าไปในพื้นที่นะครับอันที่2ก็คือว่าจะต้องทำการตรวจ RT-PCR นะครับคือตรวจโควิดอ่ะก่อน72ชั่วโมงจากต้นทางนะครับแล้วเดินทางมาถึงที่เมืองไทยก็ต้องมาตรวจ RT-PCR อีก1ครั้งครับที่ประเทศไทยเหมือนกันนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผู้ที่เดินทางเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว2โดสนะครับเป็นเวลาอย่างน้อย14วันครับ2อาทิตย์นั่นเองและนี่มันคือมาตรการที่เขาทำมาแล้วนะฮะตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับแล้วมีผู้เออร์เลอร์มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 0.3% เท่านั้นเองซึ่งเขารับได้ครับแล้วผมก็ได้ข่าวมานะครับก็คือว่าไทยกับกัมพูชาครับได้เกิดการเจรจากันละถึงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดกับจังหวัดอย่างเช่นตราดกับเกาะกงซึ่งได้มีการเจรจากันนะครับของการท่องเที่ยวไปมาหาสู่กันแต่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะเราก็จะเรียกว่า travel bubble นั่นเองนะฮะอันนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วแหละแต่มันล้มไปแต่ตอนนี้มาตรการของมันดีขึ้นเรื่อยๆคือผมจะบอกว่าภาคส่วนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ดูแลกันไปนะครับในส่วนของการเดินทางแบบว่าระดับประเทศทางภาคส่วนของชายขอบนะฮะของบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยเราก็แน่นอนครับยังไม่ได้เปิดแบบสากลเนาะยังไม่ได้เปิดแบบปกติใครจะเดินเข้าเดินออกนะคงยังไม่ได้ครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันยังติดอยู่เราสามารถดำเนินชีวิตตามปกติก็ได้ก็จริงเราก็ต้องควบคุมมาตรการบางอย่างเนี่ยควบคู่ไปด้วยนะฮะแล้วก็เป็นมาตรการอะไรใหม่ๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะฮะผมก็เชื่อว่าทางด้านไทยกับสปป.ลาวเนี่ยก็กำลังเจรจากันอยู่นะครับของการที่จะเปิดด่านเปิดแดนอะไรบางอย่างนะฮะอันนี้เป็นการคาดเดานะครับถ้าข่าวออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรีบมาบอกนะครับแต่การคาดเดาอะไรบางอย่างหรือวิธีการอะไรบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากความคิดทั้งนั้นเลยความคิดที่มันน่าจะเกิดขึ้นมันน่าจะเป็นไปได้นะอย่างเช่นง่ายๆครับก่อนหน้านี้เคยมีความคิดของคานที่ว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยสามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวในสปป.ลาวได้ไหมตอนนี้ผมว่ายังไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเป็นลักษณะของกรุ๊ปทัวร์ล่ะไม่แน่นะมันอาจจะได้ก็ได้อย่างเช่นสมมุติว่า8คนหรือ10คนในกรุ๊ปทัวร์ที่กำลังจะเดินทางไปหลวงพะบางหรือนครหลวงเวียงจันทน์ทำไมถึงทำได้ล่ะก็เพราะว่ากรุ๊ปทัวร์นั้นๆอยู่บนรถคันเดียวไงไปร้านอาหารร้านนั้นไงตกเย็นไปเที่ยวที่นั่นไงแต่อยู่ในขอบเขตนะตอนเช้ามาไปที่อีกที่นึงไงเขาสามารถแท็กได้ทั้งหมดเลยครับว่าแต่ละคน8คน10คนนั้นน่ะไปในทางไหนบ้างและทั้งหมดนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบริษัททัวร์ต้องรับผิดชอบมันก็จะกลายเป็นมาตรการของการเข้มงวดของการเดินทางแต่นั่นคือการทดลองครับแล้วมันให้มันเริ่มเถอะถ้ามันเริ่มแล้วมันสะดวกแล้วมันปลอดภัยผมก็เชื่อว่ามันจะเปิดขึ้นได้อีกเรื่อยเพราะมันต้องเดินควบคู่กันไปครับในประเทศเขาก็ต้องดูแลคนในประเทศเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันภาคส่วนของการท่องเที่ยวเม็ดเงินที่กำลังจะเข้าประเทศเนี้ยก็สำคัญเหมือนกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นเนี่ยเขาพึ่งการท่องเที่ยวการเดินทางด้วยหรือเปล่าที่ท่านนายกประกาศออกมานะครับว่าวันที่1พฤศจิกายนเหลืออีกประมาณ10กว่าวันเนี่ยจะมีการเปิดเข้าประเทศแบบไม่ต้องกักตัวทำไมถึงได้เกิดมาตรการอย่างนั้นนะครับวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็คือจะทำให้10ประเทศที่เขาอนุมัติให้การเข้ามาสู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยแบบไม่กักตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับว่าความสำคัญของคนในประเทศเนี่ยก็มาก่อนเหมือนกันนะครับนั่นคือความปลอดภัยแล้วก็มาตรการสาธารณสุขนะครับที่จะต้องควบคุมดูแลนะครับเชื่อไหมว่าตั้งแต่1กรกฎาคมเนี่ยเขาได้ทำการทดลองวิธีการอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆล่ะและผลออกมามันคือดีมากยกตัวอย่างอย่างเช่นวันที่1กรกฎาคมนะครับเขาได้เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับณตอนนั้นเนี่ยก็ทำการเข้ามาก่อนแล้วกักตัว14วันนะแต่กักตัวอยู่ในโรงแรมละแล้วก็มีการท่องเที่ยวได้อยู่ในโรงแรมนั้นนะฮะนี่คือนั่นตอนนั้นนั่นคือความเสี่ยงมากเลยนะทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะดีหรอแล้วมันจะได้หรอมันจะยังไงหรอนะฮะแล้วเสร็จเรียบร้อยวันที่15กรกฎาคม15วันต่อมาเขาเปิดสมุยแซนด์บ็อกซ์นั่นคืออีก1จังหวัดครับแล้วก็วันที่16สิงหาเปิดกระบี่ฮะภูเก็ตสมุยกระบี่มันโอเคและปลอดภัยไง
แล้วทั้งหมดนั้นนะครับก็มีผลออกมานะครับว่าคนที่เข้ามาท่องเที่ยวณตรงนั้นเนี่ยตกอยู่เดือนละประมาณ 4-50,000 คนนะครับแต่ก็ต้องมีการลักษณะของการเข้ามาแล้วต้องตรวจโควิด72ชั่วโมงนะครับจะต้องมีการกักตัวจะต้องมีอะไรก็แล้วแต่และอยู่ในจังหวัดที่สามารถควบคุมได้นะฮะก็มีพบผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.3% เองนั่นหมายความว่ามันประสบความสำเร็จครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละจังหวัดที่เปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องเป็นจังหวัดสีฟ้าด้วยนะเขาเรียกว่าจังหวัดสีฟ้าครับก็เพราะว่าเป็นจังหวัดที่ต้องได้รับวัคซีนเกิน 70% นะฮะแล้วก็ระบบสาธารณสุขในจังหวัดนั้นเองเนี่ยต้องไม่มีผู้ครองเตียงต้องมีพื้นที่ของการรักษาพยาบาลเนี่ยเหลือเฟือนะฮะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องไม่ให้เกิน5คนนะฮะต่อ 100,000 คนต่อประชากรในจังหวัดนั้นอันนี้เป็นมาตรการของเมืองไทยนะครับที่เขาจะมองว่าพื้นที่นั้นน่ะเป็นพื้นที่ที่โอเคสามารถไปเที่ยวได้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้คนทั้งหมดคนแต่ละจังหวัดหรือแต่ละประเทศเนี่ยให้มันกลายเป็น0คนแล้วถึงจะเปิดประเทศได้เพราะฉะนั้นเขาถึงได้ทำวิธีการเนี่ยควบคู่กันไปครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเราก็มีความรู้สึกว่าข่าวดีมันเกิดขึ้นทุก15วันจริงๆแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่15วันแล้วนะทางเมืองไทยเองก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนๆเนี่ยมีความพร้อมมีความปลอดภัยก็เปิดได้เลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบส่งสัญญาณค่อนข้างดีเลยทีเดียวอดทนกันอีกสักนิดนะครับของผู้ที่เดินทางแบบปกติคิดถึงแฟนคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกนะอดทนกันอีกสักนิดครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปิดตุ้มทีเดียวแล้วทำให้ระบาดติดเชื้อกันระหว่าง2ประเทศได้นะแล้วก็นั่นคือการเจรจาระหว่าง2ประเทศด้วยนะฮะนั่นคือกฎหมายของข้อปฏิบัติด้วยเราต้องเคารพกันครับแล้วเราต้องช่วยกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราช่วยกันได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยทนกันได้ขนาดนี้แล้วผมก็เชื่อว่าเราจะปลอดภัยแล้วเราก็จะได้เดินทางกันต่อไปครับคราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆนะครับทุกคนอีกนิดครับอีกนิดข่าวดีครับจริงๆ